ให้คงต้องพื้นรักไว้แต่ในใจคอยหวังให้เราผูกพันกันมากกว่าพื้นดินจะเป็นแต่ทั้งใจใช่ไหมที่ฉันหากใจไม่อยู่ก็น่าจะรู้ที่ทำเพื่อคำว่ารักแต่คำที่เธอคอยยั้งคอยห้ามใจฉันมันยิ่งกว่าเถื่อนกันที่เคยเผาใจโลกพูดได้ไหมว่าฉันดีเกินไปเหตุผลที่ให้ตายไม่รักก็อย่าทำเห็นใจถ้าเลิกจะไปแค่บอกว่าจริงเท่านั้นอย่ามาฆ่ากันจะรู้ว่าดีเกินไปถ้าถือเหตุผลที่ให้ตายไม่รักก็อย่าทำเห็นใจถ้าเลิกจะไปพูดถึงวงดนตรีสุดมันในยุค90เนี่ยหลายๆท่านคงต้องเคยได้ยินครับกับชื่อสมายบัฟฟาโลกันแน่นอนเลยครับเจ้าของเพลงฮิตอย่างเพลงดีเกินไปวันนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งพร้อมกับผลงานเพลงใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับสมายบัฟฟาโลนะสวัสดีครับ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 นี่น้องเชษน้องเชษน้องเชษอันนี้เป็นครับเป็นบิดครับหนึ่งครับหนึ่งยังอยู่นะอยู่ครับยังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้หายครับเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรนะเพลงเมื่อกี้ดีเกินไปครับโอ้เพลงนี้กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โห16 17 20 20 20ปีแล้วอันนี้นี่ก็ถือว่าวงเก่าวงแก่ของเรานะครับผมไม่มีใครออกไปไหนไม่มีครับเหรอไม่ใช่ออกไปไหนคือไม่มีที่ออกไปแล้วไม่มาอยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วว่างๆมาทำอะไรกันอยู่ล่ะเราเริ่มจากหนึ่งทำอะไรตอนที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยผมเปิดห้องอัดห้องอัดแล้วก็มีสอนดนตรีที่นั่นด้วยเหรอแล้วก็ทำเพลงทำดนตรีนะครับปกติไปครับผมแล้วผมก็เล่นดนตรีเหมือนเดิมครับก็มีเล่นให้เสกให้พี่หนุ่ยอัมพลอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีเขาไม่มีคอนเสิร์ตก็ก็นอนอยู่บ้านเอาน้ำร้อนส่งที่บ้านครับผมก็เปิดห้องอัดครับแล้วก็สอนดนตรีแล้วก็แต่งเพลงครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับโอ้ใครมาจ้างก็ทำใช่ครับแล้วเช่ล่ะผมไปทำหลายอย่างผมปลูกปลาไอ้ปลูกปลาไม่ใช่ปลูกปลาตอนนี้ปลาเขาไม่เรียกเขาปลูกเขาเหรอหลุดนิ้นหลุดหน่อยก็เอาหมดปลูกปลาก็คือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีสอนเด็กบ้างแล้วก็จะมีมันเรียนฟรีกินฟรีแล้วก็ไปเปิดศูนย์ให้กับเด็กกำพร้าแบบว่าสร้างอาชีพให้เขาให้เขามีได้บุญนะได้บุญเขาจะได้มีไปโรงเรียนได้มีตังค์ไปโรงเรียนเออหนึ่งอันนี้ได้บุญได้เห็นกันนะการทำอย่างนี้มันเห็นชัดๆนะใช่ครับมาถึงวันนี้สมายบัฟฟาโลกี่ปีแล้วโอ้เอาเต็ม38นั่น20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วโอ้โหไม่ต้องบอกอายุนะ20กว่าปี20กว่าปีมาบัฟฟาโลมีกี่อัลบั้ม5ครับ5อัลบั้มตอนนั้นค่ายไหนตอนนั้นเจ๊ตอนนั้นค่ายอะไรมี EMI เป็นค่ายแม่แต่เราอยู่ E minor E minor แล้วก็แกรมมี่อืออยู่อยู่เมกะเฮดแกรมมี่อยู่เมกะเฮดยุคนั้นนะครับสมายบัฟฟาโลใครเป็นคนตั้งชื่อเนี่ยอ๋อไอ้นี่มันเป็นเพื่อนของเต็นเพื่อนกันเต็นเค้ารุ่นน้องเค้าใช้ชื่อเนี่ยแต่ก็แตกวงแล้วเต็นก็ไปจีบขอเขายังไม่ได้ก็ให้แต่ยังไม่เป็นทางการที่สุดแต่ก็ให้แล้วแต่นี่ตอนผมบวชเขาไปเยี่ยมไปหาผมตอนบวชเขาก็เป็นรุ่นน้องเต็นเขาจะซีกับผมหมดก็ผมก็พาเพื่อนไปหาพระเชษตอนนั้นเป็นพระเชษอยู่ตอนนั้นบวชอยู่ผมเลยบิณฑบาตชื่อนี้เลยขอบิณฑบาตเลยบอกโยมไหนๆโยมก็แตกวงแล้วไม่ได้ใช้แล้วชื่อวง
ให้อาตมาวงอาตมาเนี่ยพวกเนี้ยใช้ซะดีกว่าเขาก็โอเคหลวงพี่เพราะว่าเขาก็เคยให้เต็นแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เป็นทางการอีกทีนึงแล้วตอนที่พระนี่ไปอัดเพลงในโบสถ์ป่ะใช่ป่ะผมก็ถึงออกมาดิถึงมาก่อนครับเหรอบวชนานป่ะบวชไม่นานเพราะว่าต้องมาออกเทปไงพวกนี้ไปตามที่วัดตามที่วัดเมื่อไหร่หลวงพี่จะผมก็บอกอย่าพูดเดี๋ยวบวชเดี๋ยวกลัวเขาบาปเออบวชอยู่กี่พรรษาหนึ่งไหมยังไม่ถึงตอนนั้นศึกออกมาออกเทปก่อนแล้วก็15วันประมาณเกินครับเกินนี่เหมือนกันคิดอยู่ตลอดนะเคยคิดแล้วมานั่งนึกพระพรพิรมมาคิดกลัวจะบวชแล้วแบบไม่สึกกลัวมากบางทีจะบวชเรื่องเมียบางทีมันทำให้เราจุกจิกจู้จี้กวนใจบางทีอยากจะบวชแต่ที่ไม่กล้าบวชเพราะกลัวไม่สึกกลัวไม่สึกเนี่ยไงเราเคยบอกกับเมียนะระวังนะถ้าบวชนะเนี่ยทีเดียวจบเลยนะแล้วจะหาตัวไม่เจอด้วยแล้วเป็นพระปฏิบัติด้วยนี่แล้วจะเข้าป่าเข้าดงไปเลยนี่เป็นช้างดกไหนสาปันตั้งนานสาอินเวลาจะสาโทอยู่แล้วอ้าวตอนนี้ก็ยังเล่นดนตรีกันอยู่ไม่ได้หายไปไหนครับใครที่อยากจะจ้างครับก็เหมือนเดิมเข้าไปที่เพจของใครที่ข้าวสารเพลงครับอืมข้าวสารเพลงเลยข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ครับทั้งค่ายทั้งค่ายเลยค่ายนี้มีกี่วงเนี่ยโอ้หลายวงนะศิลปินเขาดังเยอะนะน้องพันก็ดังนะใช่ไหมใช่เขาข้าวสารนะเพิ่งไปรับรางวัลมาด้วยกันน้องพันก็ได้นักร้องยอดเยี่ยมของเราได้วงศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมแล้วทางค่ายนี่ก็ได้ศิลปินแห่งชาติไปหลายคนนะที่เวิร์กพอยต์เนี่ยพี่ก็ปีหน้าพี่ก็รับแล้วสาธุเฮ้ยยินดีด้วยพี่ศิลปินแห่งชาติแห่งชาติชั่วครับน้ำมันนี่มาผมนี่เอาผมเชื่อก่อนตลอดทุกทีเลยอ่ะแบกๆกันอยู่นี่มันอะไรเนี่ยล่อๆเนี่ยทำอะไรเนี่ยสายกีตาร์ไม่ต้องออกมาแล้วเอากลับไปเลยให้มาโชว์หน่อยเอาโชว์หน่อยมาสาวมาเออขายของหน่อยว้าคุณบิ๊กเล่นกีตาร์ไหมครับเมื่อก่อนเขาอยู่วงอะไรครับวงคาเลฟอร์โดคาเลฟอร์โดเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ใช่ไหมคาเลฟอร์โดอันนี้ My Buffalo นี่อันนี้อะไรนะ Califordo แปลว่าอะไรครับ Califordo ก็คือที่ยืนที่ยืนเพลงอะไรที่ดังๆกันดิดังๆครับเพลงนกหวีดร้องไงค่อยๆดึกค่อยๆดึกโอเคมานะสายกีตาร์มีแบบใหญ่แบบเล็กนะใช่ครับอันนี้จริงๆแล้วพอทำสายกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีผ้าบางส่วนที่เหลืออยู่นะครับผมก็เลยทำเป็นสายกล้องด้วยแล้วก็บางส่วนเนี่ยพอเหลือจริงก็ทำเป็นสายสำหรับน้องหมาเดี๋ยวว่าจะฝากให้พี่หม่ำหนึ่งอันไปให้หมาที่บ้านด้วยเออเอามอบเลยมอบเดี๋ยวเอาให้น้องมิกครับน้องมิกเลี้ยงหมาอันนี้ของหมาใช่ครับอันนี้ก็เป็นสายสะพายกล้องกล้องใช่กล้องถ่ายรูปพวกนี้นะใช่ครับแล้วอันนี้ก็เป็นสายจริงๆทำสายกีตาร์เป็นหลักนะครับก็เป็นผ้าตีนจกเป็นผ้าที่ตกของทางเหนือครับทางล้านนาแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นลายต่างๆแล้วเป็นผ้าที่ทอมือครับผืนนึงก็จะทอประมาณใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ในการแข่งผมว่าทํา 2,000 นี่ก็ถือว่าถูกกว่าดีถูกครับแล้วก็เป็นหนังแท้เป็นอะไรหมดเลยครับนี่เป็นหนังอะไรเนี่ยหนังหมาตายทองที่ตกอ่ะหนังวัวครับหนังวัวนะครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้คอหมาคอหมานี่399 300อันนี้คอ199อันนี้คอกล้องครับผมอันนี้ 2,000 ครับ 2,000 เลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นมั้ยซื้อ3อันลดเหลือเท่าไหร่มีมั้ยตอนนี้มีโปรโมชั่นครับถ้าซื้ออันนี้ก็จะซื้อ3เส้นก็เท่าเดิมครับเท่าเดิมโอ้เป็นโปรโมชั่นที่น่าซื้อมากยังไม่ได้คิดกันอยากจะซื้อก็ซื้อคนนึงไม่เอาด้วยนะอันนี้3อันน่ะหรือ2อันกับแถมอันนี้ก็ไปอันนึงเออโอเคอ่ะเนี่ยคิดไม่ทันแถมคอหมาไปเนี่ยอันนี้อันนี้ซื้อ3เส้นแถมอันนี้ไปครึ่งนึงตัดให้เขาไปครึ่งนึงเอาไปคล้องคอหมาครึ่งเดียวแล้วก็เชือกฟางถูกเอาแต่ถ้าซื้อ6อันจะได้ทั้งเส้นเลยใช่มั้ยทั้งเส้นเลยมาเข้าไปซื้อได้ที่ไหนที่ผัดไทยสเต็ปครับใน Facebook ครับเสิร์ชได้เลยครับค่าส่งล่ะส่งฟรีครับส่งฟรีนะครับผมตามนั้นใครอยากจะได้ก็ไปหาซื้อได้ตามที่ในเพจที่บอกนะครับครับอ้าวนั้นที่ถือมาคืออะไรครับเนี่ยขนมครับขนมปังของลุงชัยนี่เขาจะมามอบให้น้ำมันโรงขนมของลุงชัยโรงขนมลุงชัยเป็นขนมหวานนะครับมอบให้น้ำมันหน่อยถือไว้ผมไม่กินขนมก็เอากลับขึ้นไปเลยครับอร่อยนะอร่อยอร่อยขอลองชิมก่อนดิดีหยอกหยอกหยอก
นี่เขาเอามาเลี้ยงวงสบายไม่ใช่ใช่อันนี้ฝาโอ้เหนียวเหนียวอ่ะไม่ใช่ครับนี่คุกกี้นะเห็นไหมว่าไม่หวานมากมีหลายกล่องนะครับสวยมากเลยอ่ะได้ครับเดี๋ยวลองอันนี้นี่มันกล่องครับเดี๋ยวลองอันนี้นะอันนี้เหมือนกันนะเหมือนกันครับเนี่ยโอ้ยนูนดีมากเลยนี่อันนี้ครับโอเคอันนี้ฝามันอุ้ยโอ้แล้วแบบใจเย็นก็ได้นะใส่อะไรนะสังขยาสังขยาก่อนจากครับผมมีเพลงใหม่มาฝากครับครับผมชื่อเพลงไม่ใช่ยอดมนุษย์ครับสมายบัฟฟาโลขอบคุณครับขอบคุณครับธรรมดาโลกนี้เขาจะอยู่เสมอเมื่อพบก็ต้องมีจางใจบอกว่าทนไว้มันแค่เส้นบางบางสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวอยากขอบคุณที่เหลือเวลาให้ฉันได้ทำใจจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วใช่ไหมจากวันนี้เราคงไม่เจอกันอีกใช่ไหมจับมือได้ไหมอยากกอดอีกสักครั้งหนึ่งเก็บเอาไว้เวลาคิดถึงเธอจะได้ไหมฉันไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่หยุดน้ำตาไว้ได้เคยคิดว่าทนมันไว้แต่เมื่อเวลาที่เธอต้องไปต่อให้ฉันเตรียมใจเท่าไรก็ยังเจ็บไปแล้วเหรอจะไปแล้วใช่ไหมเธอจากวันนี้เราคงไม่เจอกันอีกใช่ไหมจับมือได้ไหมอยากกอดอีกสักครั้งหนึ่งเก็บเอาไว้เวลาคิดถึงเธอจะได้ไหมฉันไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่หยุดน้ำตาไว้เคยคิดว่าทนมันไว้แต่เมื่อถึงเวลาที่เธอต้องไปต่อให้ฉันเตรียมใจเท่าไรก็ยังเจ็บฉันแค่คนธรรมดาที่ห้ามน้ำตาหยุดไม่ได้เคยคิดว่าทนมันไว้สัปดาห์หน้าครับพบกับสาวสวยมากความสามารถอย่างพี่ดุลพร้อมของหวานสุดแปลกว่างว่างชอบเที่ยวอะไรมากที่สุดไปเที่ยวทะเลค่ะทะเลชอบทะเลเบงกะพุนกลัวป่ะไม่ได้กลัวค่ะไม่กลัวเบงกะพุนค่ะแต่ว่ากลัวทุกแกไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะค่ะมีขนมหวานมาดิ้น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 ขนมหวานอุ้ยมัมเล่นเป็นท่านพ่อรหัสตระกูลวงคำเหล่าพี่หวันก็เข้าห้องน้ำสิพี่ก็ขายตรงอีกนะเนี่ยพี่ก็กี่ปีแล้วพี่พันธมิตรเนี่ย30ปีเปิดทีมมีนาปี36โอ้ที่พูดคำว่าให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรครั้งเรื่องแรกคือปี36เลยและความลับของมัมจ๊อกมกผมก็เกิดเป็นนักพากย์ไปแล้วอย่างที่เราคุยกันน่ะหลายเรื่องนะหนังจีนน่ะ
ซาลาเปาซาลาเปาข้างหลังอ่ะว่าไม่ว่าใครชื่อว่าว่า